สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของโลกหลังความตายใน MCU กันดีกว่านะครับว่าเรียกได้ว่าใน MCU เนี่ยมีโลกหลังความตายอะไรกันบ้างนะครับผมตั้งแต่ในเรื่องราวมูนไนท์เนี่ยได้โชว์ให้เราได้เห็นถึงโลกหลังความตายของผู้ที่เชื่อในเทพอียิปต์ถูกไหมก็ได้มีการพูดถึงนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะมันยังมีโลกหลังความตายอ่ะอีกเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าน่าจะแล้วแต่ความเชื่อของคนนะครับว่าใครเนี่ยนับถือศาสนาไหนเชื่อพระเจ้าไหนเนี่ยพอตายนะครับผมก็เรียกได้ว่าจะถูกนำพาไปยังที่แห่งนั้นนั่นเองซึ่งคิดว่าเดี๋ยวพอเรื่องราวมาเวลเนี่ยมันมีอะไรมามากกว่านี้นะครับมีการเล่าถึงเรื่องราวของเดธเนี่ยหรือว่าหนึ่งในคอสมิกบีอิงผู้ซึ่งเป็นความตายของจักรวาลก็จะมีการเล่าเจาะลงไปในโลกหลังความตายมากขึ้นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันทำงานยังไงในตอนนี้อ่ะหลักการการทำงานของโลกหลังความตายใน MCU อ่ะยังค่อนข้างคลุมเครืออยู่นะครับแบบว่าแบ่งไปตามศาสนาไหนเชื่อยังไงก็ไปแบบนั้นเลยอะไรแบบนี้แบบอียิปต์เป็นยังไงก็ไปแบบนั้นอ่ะไปดูอัดแล้วก็เฮ้ยถ้าแบบเราเป็นหัวใจที่แบบโอเคนะแบบตาช่างมันสมดุลเนี่ยก็ไปแบบ Field of Reed เลยอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็แบบว่ามีความสุขชั่วนิรันดร์ไปเลยหรือว่าอย่างในแบบ Soul Stone เองเนี่ยโลก Soul World เองเนี่ยนะครับก็นับได้ว่าถือเป็นโลกของวิญญาณหรือว่าเป็นโลกหลังความตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้เราลองมาไล่ดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีโลกหลังความตายอะไรที่โผล่มาใน MCU เราบ้างเน้นย้ำนะครับว่าโผล่มาแล้วเท่านั้นนะครับไอ้ที่มีแต่ยังไม่โผล่เนี่ยเรายังไม่นับนะฉันบอกว่าเฮ้ยโลกของเทพญี่ปุ่นเนี่ยมันมีมิติโยมิอยู่นะเป็นแบบโลกหลังความตายนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยนั่นมันในคอมิกในหนังจะมีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เลยยังไม่พูดดีกว่าก็เอาที่มันออกมาแล้วเท่านั้นเนาะโดยที่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมจริงๆมีอยู่ทั้งหมดนะครับ4อันนั่นเองแต่อันนึงเนี่ยไม่ชัวร์นะครับก็เลยเรียกได้ว่าถ้าจะนับแบบ official จริงๆเนี่ยจะมี3อันเรามาเริ่มดูกันทีละอันเลยดีกว่านะครับอันแรกเลยเนี่ยนะครับผมมิติโลกหลังความตายของชาววากันดานั่นเองหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่า Ancestral Plane นะครับผมซึ่งก็จะเป็นที่ที่เหมือนเป็นที่สถิตของวิญญาณหลังจากที่ชาววากันดาได้ตายไปแล้วตัวของทีชาร่าเองเนี่ยก็เคยพูดเอาไว้กับนาตาชาโรมานอฟว่าแบบในวัฒนธรรมของเขาเนี่ย In my culture death is not the end ก็คือความตายไม่ใช่จุดจบนั่นเองนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าพวกเขาเนี่ยก็จะเดินทางนะไปยังมิตินี้นั่นแหละครับซึ่งในมิตินี้เองเนี่ยลักษณะก็จะเหมือนกับทุ่งหญ้าในทวีปแอฟริกาแล้วก็จะมีท้องฟ้าที่มีแสงเหมือนแสงเหนือเนี่ยแต่เป็นสีม่วงๆนะครับซึ่งมันก็เป็นที่ที่ตัวของแบล็คแพนเธอร์เองอะใช้ในการที่จะติดต่อไปหาคำแนะนำจากแบล็คแพนเธอร์รุ่นก่อนๆไปหาเหล่าบรรพบุรุษด้วยนั่นเองนะครับซึ่งมันเท่ากับว่ามิติโลกหลังความตายของวากันดาเองอะก็มีวิญญาณที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไปได้เหมือนกันด้วยนะครับซึ่งทีนี้เองเนี่ยจุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้นะครับในบทพูดของทีชาร่ากับตัวของนาตาชาโรมานอฟเนี่ยนะครับบอกว่าผู้ที่เป็นคนแบบเหมือนเทพเจ้าที่คอยแบบพานำทางวิญญาณเนี่ยไปยังที่แห่งนี้เนี่ยไปยังทุ่งหญ้าโอ้ยที่วิ่งได้ตลอดไปเลยเนี่ยคือตัวของบาสและเซกเมนต์นั่นเองนะครับซึ่งทีนี้เองเนี่ยจุดเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเพราะอะไรนะครับผมเพราะว่าตัวของบาสเองอะคือเทพของอียิปต์นั่นเองครับแต่ก็เป็นเทพของวากันดาด้วยถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยเซกเมนต์เองเนี่ยนะครับผมเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเซกเมนต์เนี่ยนะครับผมคือเทพอียิปต์ที่เราได้เห็นมาแล้วด้วยนะครับผมในซีรีส์ของมูนไนท์เซกเมนต์เนี่ยนะครับผมคือคนคนเดียวกับฮาตอร์นั่นเองนะครับแต่อันเนี้ยเป็นเรื่องราวในคอมิกนะครับผมไม่รู้ว่าในเวอร์ชั่นของ MCU เนี่ยจะมีการปรับอะไรไหมแต่เอาเป็นว่ารู้กันไว้ก่อนแล้วกันว่าเซกเมนต์กับตัวของฮาตอร์เนี่ยคือคนเดียวกันในคอมิกซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเราก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วถูกไหมก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับหากใครไม่เข้าใจต่อจากนั้นนะครับผมโลกหลังความตายถัดไปเนี่ยนะครับก็คือ Soul Worldที่เรียกได้ว่าจะไปได้เนี่ยนะครับผมดูเหมือนว่าเราจำเป็นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับ Soul Stone นะครับในตรงนี้เองเนี่ยไม่ได้มีการอธิบายอะไรมากนะครับแต่ดูจากเชิงเนี่ยนะครับผมดูกันง่ายๆเลยเนี่ยผู้ที่เป็นผู้เสียสละวิญญาณนะครับผมเพื่อที่จะได้ Soul Stone มาเนี่ยวิญญาณก็ดูจะถูกติดอยู่ใน Soul Stone ไปเลยถูกไหมอย่างตัวของ Gamora เองก็ดูจะเห็นชัดเลยเนาะแล้วก็เรียกได้ว่าผู้ที่ใช้ Soul Stone เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนมิตินี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าอันนี้เองอ่ะยังคงมีปริศนาอยู่เยอะนะครับผมเลยยังไม่สามารถบอกอะไรได้มากเท่าไหร่นะแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโลกหลังความตายของ Marvel ก็แล้วกันจากนั้นเองเนี่ยถัดจาก Soul Stone เลยนะครับก็คือโลกแห่งความตายของเหล่าเทพอียิปต์นั่นเองนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย2โซนหลักๆที่เราได้เห็นนะครับก็คือตัวของดูอัดนะครับผมที่เป็นทะเลทรายเนี่ยแล้วก็ถ้าล่วงลงไปเนี่ยจบเลยนะครับจะถูกทะเลทรายเนี่ยดูดกลืนวิญญาณไปเลยจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมถ้าวิญญาณดวงไหนเนี่ยแบบมีความดีในใจอ่ะแบบว่า
เอาหัวใจไปชั่งกับตัวขนนกแล้วมันบาลานซ์เนี่ยโอ้สเกลบาลานซ์นะครับก็จะได้ไปยัง Field of Reeds นั่นเองซึ่งก็เปรียบเสมือนสวรรค์ของชาวอียิปต์นะครับก็จะอยู่ในทุ่งที่แบบสงบสบายนะรู้สึกแบบโอ้ยสงบสุขตลอดไปเลยอันนี้ก็เป็นที่หัดไปนั่นเองครับแล้วจากนั้นเองเนี่ยที่ที่4เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่ายังไม่ได้มีการโชว์ให้เห็นถึงคนตายนะแต่ก็ถ้าว่ากันตามตำนานจริงๆเนี่ยมันก็คือที่หลังความตายของตำนานนอสนะครับนั่นก็คือเฮลนั่นเองนะครับผมแต่เฮลอันนี้เนี่ยจะเขียนว่า HEL นะครับไม่ได้ดับเบิ้ลเอลนะก็จะเป็น L ตัวเดียวนะครับก็เป็นมิติที่โอดินเนี่ยใช้กักขังเฮล่าเอาไว้แต่อันเนี้ยขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่ายังไม่ชัวร์นะครับผมว่าแบบวิญญาณคนตายในแอสการ์ดเนี่ยจะเดินทางไปที่เฮลหรือว่าวาฮัลล่าหรืออะไรกันแน่เพราะว่าเฮลในตอนนี้เองอ่ะโผล่ออกมาเป็นแค่ที่กักขังของเฮล่านั่นเองครับยังไม่ได้มีการแบบเห็นอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้แต่ก็ถ้าดูกันตามตำนานนะครับผมหรือว่าดูกันตามแบบเรื่องราวจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเฮลนั่นแหละที่เป็นหนึ่งในโลกหลังความตายนะครับผมของชาวแอสการ์ดแล้วก็จะมีวาฮัลล่าอีกอันนึงด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันในตอน Love and Thunder เนี่ยอาจจะมีเรื่องราวเนี่ยนะครับผมมาพูดถึงให้เราได้ดูกันเพิ่มก็ได้นะครับและยังไงในวันนี้นะครับผมก็คงจะจบลงแล้วนะครับผมกับมิติโลกหลังความตายทั้ง4ของ Marvel ที่ได้ปรากฏออกมาในตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีอยู่4อันเนาะแต่ชัวร์ๆเนี่ยมี3อันนั่นเองครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ